Late Night Gameสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชีครับสวัสดีพี่ยักษ์ค่ะต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Late Night Game ของเราครับรายการทอล์คโชว์ไรตี้กีฬาที่นอกเหนือผลการแข่งขันนะครับก็จะเป็นประจำแบบนี้ครับทุกวันจันทร์และอังคาร 4:30 นนะครับทางช่อง9กด30นะครับรวมถึงออนไลน์ด้วยนะครับ4ช่อง8ช่องทางนะครับทั้ง Facebook YouTube ในช่องของ Mcot 9 N Partedและเหม็นสแตนนะครับยินดีมากๆวันนี้อยู่กับพี่ชี้นะยินดีที่ได้อยู่กับพี่ยักษ์แต่ว่าแล้วก็อะไรล่ะขอยึดพื้นที่ป๋า1วันแล้วกันโอเคนั่งไหมพี่ยักษ์โอเคเชิญนั่งจ้ะพี่ชี้โอเคครับผมนะฮะเบรกแรกเนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องเริ่มต้นในการรีแคปกันนิดนึงครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบทสรุปในศึกพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วจริงๆเราต้องเปลี่ยนเบาะเป็นสีฟ้านะคะเออต้องให้เกียรติเขาหน่อยนะต้องให้เกียรติกับการคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษ3ปีติดถูกต้องครับแล้วที่สำคัญมันอาจจะเป็นการคว้าแชมป์ที่หลายคนแบบเอ๊ะมันเร็วไปนิดนึงไหมคือถ้าเรามองย้อนกลับไปเอาแค่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานะพี่ชีสถานการณ์ณตรงนั้นเนี่ยแมนซิตี้ยังตามหลังอาร์เซนอลอยู่8คะแนนโอเคแข่งน้อยกว่า2นัดก็จริงเนี่ยครับแต่ว่ามันยังเป็นช่องว่างที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเฮ้ยเกมมันจบตั้งแต่ก่อนที่ซิตี้จะลงสนามใน3นัดสุดท้ายด้วยซ้ำอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าต้องรอให้ซิตี้สามารถคว้าชัยเหนือเชลซีให้ได้ก่อนค่อยฉลองแชมป์กันแต่ปรากฏว่าอาร์เซนอลที่บุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอเรสต์ที่ซิตี้กาแล้วนอตติงแฮมฟอเรสต์กำลังหนีตกชั้นใช่แล้วเหมือนจิตใจของนักเตะอาร์เซนอลดูเหมือนจะหมดไฟไหมหลังจากที่นำมาตลอดทั้งฤดูกาลแล้วพอมาแซงแล้วเหมือนแบบใจแป้วแล้วกลายเป็นว่าสุดท้ายแพ้นอตติงแฮมฟอเรสต์ซิตี้เขาเลยได้ฉลองก่อนที่จะลงเตะซะอีกมันมีภาพเป็นโมเมนต์เนาะของทางสโมสรเบียร์ทางการของแมนซิตี้เนี่ยก็ออกมาเผยแพร่คลิปตรงนั้นรอลุ้นเลยเสียงนกหวีดจบสุดท้ายตุ้มได้แชมป์อ่ะนี่ๆๆเรามีให้ดูนี่จริงๆนะพี่คิดว่ามันค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เพราะถ้าเปรียบเทียบชื่อชั้นมาตรฐานการเล่นในฤดูกาลนี้ซิตี้อาร์เซนอลกับNottingham Forest ก็ต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลดีกว่าเยอะใช่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 แต่มันอาจจะเกิดหลากหลายสื่อรวมถึงมิเกลอาร์เตต้าก็ยอมรับว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนหลังจากที่เสมอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์แล้วมันเป๋เสมออีก2นัดติดแพ้แมนซิตี้อ่ะกลับมาชนะได้อยู่2เกมแล้วก็มาคว่ำแบบแพ้ไบรตันคาบ้านแล้วก็มาแพ้ฟอเรสต์ทุกอย่างเลยจบแต่ความยิ่งใหญ่ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะมันต้องยกเครดิตให้กับทางแมนซิตี้ด้วยใช่ใช่ไหมฮะนี่คือการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก3ซีซั่นติดต่อกันอย่างที่พี่บอกแล้วก็6ปีหลังสุดคว้าไปได้5มี1ปีที่ไม่ได้ก็เป็นทีมที่พี่ยักษ์เชียร์นี่แหละไปเป็นก้างขวางคอเขาก็ปีนั้นก็จังหวะมาพอดีเล่นดีด้วยแล้วซิตี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงของการดำดิ่งลงมาก็เลยจัดการได้แต่หลายคนเขาก็มองว่าการที่ซิตี้สามารถประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้มันไม่ใช่คือการฟลุกเลยอ่ะเพราะว่ามันดีเพราะว่าพี่ยักษ์ดูนะคุณผู้ชมดู3ฤดูกาลที่ซิตี้คว้าแชมป์เขาไม่ได้ดีแค่ในลีกฟุตบอลถ้วยเขาก็ดีโดยเฉพาะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแม้ว่าเขาจะยังไม่ไปถึงแชมป์และไม่รู้ว่าฤดูกาลนี้จะถึงแชมป์ไหมโอกาสดีแต่เขาถึงรอบรองรอบชิงหมดนะซึ่งก็หนึ่งในคีย์แมนสำคัญก้อนใหญ่ๆก็ต้องยกเครดิตให้กับเป๊ปกัวร์ดิโอล่าแน่นอนครับหลังจากที่เป๊ปเข้ามาจริงๆนะมันมีวิวัฒนาการที่น่าสนใจนะเป๊ปเข้ามาในช่วงซัมเมอร์2016ค่ะนะฮะซีซั่นแรกจบด้วยมือเปล่านะไม่ได้แชมป์อะไรเลยแต่มันทำให้การเรียนรู้ในซีซั่นนั้นแหละที่เป๊ปรู้ว่าโอเคการมาเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันมีความยากง่ายอย่างไรบ้างแล้วพอตั้งลำได้ทุกอย่างมันก็ยาวมาเลยฮะยกเว้นอย่างที่พี่ชี้บอกคือปี2019ถึง2020ที่แชมป์หลุดมือไปให้กับลิเวอร์พูลแต่ที่เหลือก็เก็บได้หมดแต่คือตอนนี้หลายคนเขาอาจจะสงสัยสุดแล้วเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเขาเล่นแท็กติกยังไงดีนี่คือความอัจฉริยะครับเป๊ปเคยให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะลงสนามในเกมล่าสุดที่เจอเชลซีนั่นแหละนะครับคือเรื่องของการเปลี่ยนแผนเรื่องของการเปลี่ยนแท็กติกเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยประเด็นของเป๊ปที่สื่อสารบอกก็คือสำหรับตัวเขานะเป็นโค้ชคนไหนอ่ะเขาก็อยากเล่นแผนเดิมแหละอยากให้เล่นแบบเนี้ยอ่ะมันดีเนี่ย7ปี8ปีอยากให้เล่นแบบเนี้ยแผนเดิมแต่ในโลกความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ครับ
พราะเมื่อคุณคิดแผนแทคติกอะไรขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีทีมคู่แข่งที่จะพยายามเรียนรู้ใช่ไหมฮะเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะปรับจูนเพื่อเอามาสู้กับเราได้ง่ายเหมือนนะตอนนี้อาร์เซนอลก็เล่นเหมือนซิตี้สมัยก่อนใช่ครับใช่ครับหรือแม้กระทั่งเป๊ปยังยกตัวอย่างเลยอ่ะแม้กระทั่งฝั่งของลิเวอร์พูลณเวลานี้ในการใช้เทรนด์เข้ามาเหมือนเป็นเพลย์เมคเกอร์เป็นมิดฟิลด์นะฮะคอยเปิดเกมต่างๆนานาอนาคตทีมอื่นๆก็ต้องจับทางได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เป๊ปพยายามทำมาโดยตลอดก็คือพยายามพัฒนาแทคติกของตัวเองเนี่ยให้มีความหลากหลายมีความยืดหยุ่นขึ้นเพื่อจะได้รับมือกับการต่อสู้หลากหลายแต่กลายเป็นว่านะตอนนี้ คนอื่นก็เลยคาดเดาไม่ถูกเลยล่ะว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะ มาเล่นแบบไหนเพราะว่าทุกๆครั้งที่มันมีการเปลี่ยนแท็กติกอ่ะมันเป็นแบบเกิดมันคือสิ่งใหม่ในโลกใบนี้ว้าวใช่มันว้าวมากแล้วพี่เชื่อว่าอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนแท็กติกไปโดยตลอดเหมือนแบบไปเรื่อยๆไหลเป็นปลาไหลเลยนะไม่ให้ใครจับได้นักเตะคนไหนลงมาก็เล่นได้เหมือนกันหมดตอบโจทย์ได้นั่นคือสิ่งที่มันมาจากตั้งแต่ต้นน้ำในการคัดคนเข้ามาเป๊ปพยายามเลือกคนที่สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับทีมได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยครับในตารางคะแนนนะครับเพราะว่านอกจากแชมป์เนี่ยเรารู้ละส่วนในเรื่องของพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกไม่ต้องลุ้นแล้วมั้งหรือยังไงก็ลิเวอร์พูลก็ยังมีโอกาสอะพี่ยักษ์สักนิดนึงถามพี่ยักษ์เลยพี่ชิดถามพี่ยักษ์ตรงนี้เลยเดี๋ยวอ่ะดูตารางนิดนึงอ่ะเป็นยังไงตอนนี้นะครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือค่ำคืนนี้นิวคาสเซิลจะเจอกับเลสเตอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็แม้แต่จะเจอกับเชลซีคืนวันพฤหัสใช่นะครับนั่นหมายความว่าคือลิเวอร์พูลนะตอนนี้ตามอยู่แล้วถ้าเกิดว่านิวคาสเซิลรวมถึงแมนยูได้อีก1คะแนนใช่ในอีก2เกมที่เหลือต่อจากนี้ครับลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ไปท็อป4แน่นอนจบนะครับอาจจะไม่ต้องลุ้นไปจนถึงเกมสุดสัปดาห์ที่แข่งพร้อมกันทุกเกมวันที่28ไงอาจจะไม่ถึงตรงนั้นอาจจะไม่ถึงตรงนั้นเพราะล่าสุดเราต้องยอมรับว่าแม้ว่าบรรยากาศในการแมตช์อําลาของบ๊อบบี้ฟิมิโน่นะฮะมันจะโอเคนิดนึงตอนที่ยิงประตูนิดนึงนะฮะแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันได้อะมันไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งที่ฝั่งของลิเวอร์พูลนั้นอยากได้เพราะเก็บได้แค่แต้มเดียวทุกอย่างมันอาจจะจบตั้งแต่ตรงนั้นก็กลายเป็นว่านัดสุดท้ายอาจจะไม่ต้องไปลุ้นท็อป4เอ้ยอย่างที่พี่อยากว่าถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแมนยูชนะหรือเสมอเชลซีเอาแค่นิวคาสเซิลกับแมนยูเต็ดได้แต้มในการลงสนามในการสัปดาห์เนี้ยทุกอย่างจบเพราะตอนนี้ช่องว่างมันอยู่แค่3วันเนี่ยไปลุ้นหนีตกชั้นน่ะหนีตกชั้นเอาไปดูกันตารางนิดนึงครับมีอยู่3ทีมที่ตอนนี้กำลังดิ้นรนอย่างหนักมากๆ3ทีมที่ไม่อยากได้2ตำแหน่งนั้นเออใช่มีตั้ง2โคต้าเลยเนี่ยเออเอเวอร์ตันครับผมลีดใช่ครับเลสเตอร์ซิตี้ถูกต้องครับซึ่งเลสเตอร์ก็ต้องผ่านในค่ำคืนนี้ในการไปเยือนนิวคาสเซิลแล้วยากมากเลยนะคะไปเยือนนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์ปาร์คเกมนัดสุดท้ายของนิวคาสเซิลในบ้านกับอีก1คะแนนที่ยังต้องการเพื่อไปเล่นฟุตบอลยุโรปครั้งแรกในรอบ20ปีครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับทุกคะแนนหลังจากนี้สำคัญมากๆเพราะว่าสถานการณ์ของเลสเตอร์คือตามหลังเอเวอร์ตันในพื้นที่ปลอดภัยอยู่3คะแนนนะครับแล้วก็ตามหลังลีดส์อีก1คะแนนคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าคืนนี้ถ้ามีแต้มนะมันก็อาจจะสร้างขวัญกำลังใจได้คือถ้าคืนนี้มีแต้มเนี่ยนัดสุดท้ายมันก็อาจจะง่ายขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะคือต้องชนะก่อนนัดสุดท้ายจะได้ไม่ต้องยืมจมูกคือถ้าเลสเตอร์ชนะนัดนี้คือหมายถึงค่ำคืนวันนี้ที่จะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลนัดสุดท้ายเนี่ยเขาชนะทุกอย่างจบทุกอย่างจบไม่ต้องไปยืมจมูกคนอื่นหายใจหมายว่าถ้าเกิดคืนนี้ชนะสถานการณ์มันจะอยู่ในมือถูกแต่ถ้าคืนนี้เขาได้เสมอหรือแพ้นัดสุดท้ายแม้ว่าตัวเองจะชนะก็ต้องไปลุ้นคู่แข่งใช่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับสรุปใครจะตามซัมตันไปพี่ชี่โอ้ยากมากถ้าใจพี่ชี่นะตอนนี้เลยนะตอนแรกกับพี่ชี่อยากให้เป็นลีดกับนอตติงแฮมฟอเรสต์ที่ตามไปแต่ปรากฏว่านอตติงแฮมฟอเรสต์ตอนนี้ตั้งแต่พอเขาชนะอาร์เซนอลเขารอดแล้วมันเลยกลายเป็นเหลือเอเวอร์ตันลีดส์และเลสเตอร์คือจริงๆอ่ะเลสเตอร์เนี่ยเชียร์เพราะมีเจ้าของเป็นคนไทยส่วนลีดส์จริงๆก็ชอบสงครามดอกกุหลาบนะและเอเวอร์ตันเนี่ยพี่ชี่ว่ามันเป็นสีสันของพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่มีเมอร์ซีย์ไซด์เดอร์บี้แมตช์ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรอลุ้นแล้วกันให้พี่เลือกไม่เป็นไรเดี๋ยวพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวพี่มาบอกโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราพักเบรกก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องราวของซีเกมในมุมมองของพี่ชี่ด้วยเพราะว่าไปเชียร์มาที่กัมพูชาเนาะโอเคครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวครับ
Late Night Game